มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหยุดปีใหม่มาแน่ค่ะกรมอุตุเผยลมหนาวอีกระลอกลด4องศาถึงวันที่29ธันวาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัดบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 14-22 องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณยอดดอยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระหว่างการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับในช่วงวันที่ 27-29 ธันวาคม 2562บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16 นาฬิกาลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนได้นำความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้อันหนึ่งค่ะพายุระดับ5ไต้ฝุ่นฝานทองบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม 2562คาดว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วก็สลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือบริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 14-20 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 4-13 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นราบอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 9-13 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ